ต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบทา่จังหวัดหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพราะเรื่องของสภาพอากาศที่นิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้มีการประชุมกันนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ขอความร่วมมือประชาชนจะต้องหยุดแล้วก็ลดการเผาแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายกับโรรงงาานทีี่มก ปล่อยควันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดด้วยเพื่อที่จะให้มามีส่วนช่วยในการลดฝุ่นละอองทางด้านของนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดให้คําแนะนํามานะคะสําหรับประชาชนใส่หน้ากากหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะซึ่งสภาพอากาศที่ตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะช่วงนี้ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะหรือว่า PM 2.5เนี่ยปกคลุม สภาพอากาศเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเช้านี้เรียกว่าเริ่มมีเกรเณกนก,กระทบต่อสุขภาพทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะถุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการออกแจ้งเตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนชราเด็กเล็กผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและนักกีฬาที่ออกกำลังกายในช่วงเวลาในช่วงเช้าและช่วงเย็น กลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษและที่สำคัญงดการออกกำลังกลางแจ้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาค่ะก็มีการประชุมร่วมกันนะคะเบื้องต้นกำหนดให้อำเภอและท้องถิ่นทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการปรับปรุงการปล่อยควันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดขณะที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลและมีควันดำให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ราชบุรีตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขน้นตลอดโจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะรถเก่าที่ควันดำมากลดกิจกรรมเผาขยะหรือว่าเผาเพื่อถางพื้นที่ไรนาต่างๆนะคะในช่วงนี้เพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นไปก่อนค่ะ